สวัสดีครับไลฟ์สาระนะฮะไลฟ์สาระมาแล้วมาแล้วนะฮะมาทุกวันเลยนะฮะก็ยังไม่มีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นทำนะครับก็ดูพระเรียกพระหน้าลายนะพระหน้าลายพระทั่วไปทั่วไปไม่พอนะยังเป็นพระแบบทั่วทิพย์ทั่วแดนอีกนะฮะเป็นพระทั่วทิพย์ทั่วแดนเขาเรียกว่าสัมปปิสัมปปินะเจออะไรก็เก็บมาโม้หมดนะฮะเขาเรียกเป็นพระสัมปปินะฮะทั่วทิพย์ทั่วแดนไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวนะฮะใครที่ชื่นชอบแบบของแปลกไม่ใช่เคืองของแปลกหรอกของไม่รู้ที่ไปที่มาบ้างของโม้โม้เบิ่มเบ้างนะฮะก็มาชมที่ PNP Channel นะครับพระปลอมก็เอาลงทันทีเลยพระปลอมคนก็ดูดีคนก็ดูดีมันดูเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะว่าพระเก้เนี่ยนะเขาก็จะได้รู้ว่ามันเก้แบบไหนเก้ที่มีเหมือนกับที่เขามีไหมอะไรอย่างนี้ไงก็เลยต้องมีลงพระเก้ไปด้วยอาทิตย์ละนะฮะอาทิตย์ละ1คลิปนะครับผมอาจจะลงทุกวันก็ได้เพราะว่าพระเก้มันถูกนะฮะพระเก้มันถูกซื้อมันลงไป นะฮะส่วนพระแท้ไม่รู้ที่ก็เยอะแยะนะฮะนี่แท้ไม่รู้ที่ดีไม่รู้วัดนะฮะเอาแบบรู้ที่รู้วัดกันดีกว่านะฮะโอเคนะครับผมก็ไม่ค่อยได้รู้จักหรอกนะฮะเจอเหรียญนะฮะก็เลยเห็นเป็นแปลกดีนะฮะก็เลยนำมานะเผื่อจะเกิดความนิยมในอนาคตเกิดเผื่อเขาจะนิยมในอนาคตก็ต้องเก็บไว้เพราะว่าพ.ศ.นี่ใช้ได้อยู่นะครับพ.ศ.ใช้ได้อยู่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะอันนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะครับอ่ะโอเคตามที่อ่านตามข้อมูลนะฮะข้อมูลก็เขาก็ไม่ได้ลงเยอะหรอกข้อมูลก็ลงนิดเดียวเพราะว่าพระไม่ได้รับความนิยมนะครับพระเป็นพระไม่ได้รับความนิยมนะฮะก็อาจจะนิยมในกลุ่มลูกศิษย์เล็กๆหรือกลุ่มลูกศิษย์บ้านใกล้เรือนเคียงอะไรประมาณนั้นแหละแต่โดยทั่วไปเขาก็ยังไม่นิยมนะฮะอันนี้เขาเรียกเหรียญเสมาถ้าเป็นเหรียญลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเหรียญเสมานะครับหลวงพ่อสิทธัตถะนะครับหลวงพ่อสิทธัตถะเอ๊ะทำไมชื่อเหมือนพระพุทธเจ้าจังเลยนะครับพระองค์อะไรนะพระองค์อะไรนะพระสิทธัตถะนั่นน่ะที่ออกบวชมาเป็นพระพุทธเจ้าในพุทธประวัตินั่นนะฮะหลวงพ่อสิทธัตถะนะครับก็เป็นปางนะครับปางทุกกิริยานะครับปางทุกกิริยาก็คือเป็นอีกปางหนึ่งในพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านก็บำเพ็ญเพียรหาทางหลุดพ้นนะครับหาทางหลุดพ้นจากเขาเรียกอะไรจากทุกขเวทนาต่างๆนะครับเพื่อจะดำเนินนำมาสู่การตรัสรู้ในนี่แหละก่อนที่จะเป็นพุทธเจ้านี่แหละนะครับก็อดข้าวอดน้ำนั่งสมาธินะก็บอกว่าก็ไม่ได้ผลอะไรนะฮะก็เลยเป็นอีกเขาเรียกนะบทสำคัญหรือเรื่องราวสำคัญเกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับก็นี้ทางพุทธศาสนิกชนนะครับการสร้างพระปางต่างๆก็มีเกี่ยวกับพุทธประวัติเยอะแยะเขาจะอ้างอิงจากพุทธประวัตินะไม่ว่าจะเป็นพระปางมารวิชัยพระอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยนะฮะปางนั้นปางนี้นะฮะไหนมีปางไหนบ้างเอามาไม่มีปางอื่นเนาะเป็นปางนู่นปางนี่บ้างนะครับก็อิงมาจากการสร้างพระเครื่องเนี่ยก็อิงมาจากพุทธประวัติทั้งนั้นนะครับผมก็จะได้เป็นที่ระลึกว่าก่อที่องค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยนะฮะก็ใช้ก็เรียกนะบำเพ็ญมาหลายอย่างนะครับก็เลยกว่าจะเนาะกว่าจะเป็นพุทธเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นอีกปางนึงนะครับแต่ว่าเหรียญนี้นะฮะสร้างขึ้นที่วัดมะเกลือนะครับวัดมะเกลือนครปฐมนะครับโดยพระหลวงพ่อสิริชัยวัดถูกไหมหลวงพ่อสิริชัยวัดนะครับวัดมะเกลือนะครับผมสร้างนะครับปี2522นะครับปี2522ท่านคือเกจิทางนครปฐมเยอะก็เลยเขาเรียกอะไรเยอะก็เลยไม่ได้กล่าวถึงท่าน
หรือยังไงนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีวัตถุมงคลของท่านแบบหมุนเวียนเยอะนะครับเพราะว่าเกจิทางนครปฐมนี่เยอะมากนะครับผมก็มีแต่ดังๆมีแต่แบบทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยไม่ได้เนาะไม่มีการกล่าวถึงประวัติท่านเยอะมากรู้แต่ว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสนะครับราวปี2495นะครับถึงปี2548นะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญรุ่นนี้ก็จะทันท่านอยู่นะครับเพราะว่าท่านอยู่จนถึงปี2548นะครับอันนี้ปี2522ก็ถือว่าทันท่านอยู่นะครับความหมายที่สร้างนะครับเหรียญหลวงพ่อสิทธัตถะเนี่ยนะฮะหลวงพ่อสิทธัตถะเนี่ยนะฮะเป็นพระพุทธรูปนะครับที่อยู่ในวิหารของวัดมะเกลือนี่แหละนะครับเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในวิหารนะครับแล้วก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับอีกรูปนึงนะครับอีกองค์นึงนะครับผมของเกี่ยวกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยเนี่ยนะครับผมเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยนะฮะเขาจะนิยมนะครับชาวบ้านเขาจะนิยมไปบนบานศาลกล่าวเกี่ยวกับเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะครับชาวบ้านเขาชอบไปบนบานที่ได้ผลเนี่ยเขาบอกไปบนบานเรื่องฟ้าเรื่องฝนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลให้อะไรเกี่ยวกับฟ้ากับฝนดินฟ้าอากาศนี่แหละนะครับแล้วก็ข้างองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อสิทธัตถะเนี่ยนะเขาบอกก็มีรูปปั้นพระแม่โพศพใช่ไหมฮะคนก็จะไปบนบานเกี่ยวกับข้าวน้ำข้าวปลาอาหารนี่แหละนะฮะเกี่ยวกับข้าวเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศนะครับก็เป็นอีกพระพุทธรูปอีกองค์นึงนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็การบนบานศาลกล่าวในพระพุทธรูปในองค์ต่างๆในทุกองค์เนาะทุกพุทธรูปเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็บนบานกันเขาเรียกมีความสำลิดสำเร็จกันต่างๆนานากันไปนะครับบางองค์ก็แบบว่าบนบานเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็บนบานเรื่องโชคลาภบางคนก็บนบานเรื่องหน้าที่การงานไม่ใช่บางองค์ไม่ใช่บางคนบางองค์นะครับบางองค์พุทธรูปบางองค์หรือบางรูปเนี่ยนะฮะก็ที่ประดิษฐานตามวัดที่สำคัญต่างๆหรือที่สำคัญต่างๆก็มีการแบบว่าสำลิดผลต่างๆกันไปนะบางองค์ก็สำเร็จผลในเรื่องขอบุตรขอลูกนะฮะในบางองค์ก็นั่นแหละฮะเรื่องโชคลาภเรื่องหน้าที่การงานนะอะไรประมาณนั้นแต่องค์เนี้ยนะฮะเขาบอกตามข้อมูลที่เขาแบบว่าลงไว้เขาบอกสำเร็จผลในเรื่องของดินฟ้าอากาศก็คือเรื่องฟ้าเรื่องฝนนั่นแหละนะครับอ่ะทีเนี้ยการสร้างนะฮะการสร้างเขาก็คือคนที่จะไปคนที่เขาจะไปเนี่ยที่เขาจะเดินทางไปที่วัดเนี่ยนะฮะบางคนก็อยู่เรียกว่าอยู่ไกลจากวัดอยู่ไกลจากองค์ของหลวงพ่อสิทธัตถะเนี่ยนะฮะก็ไกลใช่ไหมฮะเขาก็เลยมีการสร้างวัตถุมงคลเพื่อเป็นที่ระลึกนั่นแหละฮะเป็นที่ระลึกสำหรับใครที่อยู่ไกลนะครับไม่สะดวกที่จะเดินทางมาก็เขาเรียกอะไรนะบูชาเหรียญนะฮะบูชาเหรียญที่เป็นรูปเคารพขององค์หลวงพ่อสิทธะเนี่ยนะฮะไว้อาราธนาติดตัวก็แล้วกันอาราธนาติดตัวหรือเอาไว้บนหิ้งพระที่บ้านเอาไว้ที่บ้านหรืออาราธนาติดตัวก็ได้เวลาจะบนบานสันกาวนะครับจะอธิษฐานขออะไรก็บนบานอะไรก็นี่แหละฮะเราก็ใช้เหรียญนี้แทนเพราะว่าเราก็บางคนก็แบบว่าสตุ้งสตางไม่มีในการเดินทางเพราะว่าอยู่ไกลใช่ไหมฮะเราก็อาศัยนี่แหละนะฮะเหรียญนะฮะที่ออกจากวัดนี่แหละนะครับในการบนบานขอพรต่างๆเนาะโดยเฉพาะเรื่องฟ้าลุงฝนเนาะเอาใครที่ชอบพระพิมพ์ที่เขาเรียกนะเป็นอีกปางหนึ่งของพระพุทธเจ้านะที่ใครที่แบบชอบนะฮะก็ลองเขาเรียกนะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเอานะครับเพราะว่าผมก็รายละเอียดผมไม่ใช่คนในพื้นที่นะรายละเอียดก็อาจจะไม่ได้แม่นยำเป๊ะเหมือนกับคนในพื้นที่แต่เอาแบบคร่าวๆนะครับผมก็เรื่องฟ้าเรื่องฝนเนาะนะครับเขาบอกบนบานจะสำลิดสำเร็จผลในเรื่องประเภทนี้แหละนะครับผมส่วนประสบการณ์อย่างอื่นก็ไม่ค่อยเห็นใครลงแล้วผมก็ยังไม่ได้แขวนก็ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านนี้นะฮะเอาแบบว่ารู้แต่ว่าใครที่เขาเรียกนะต้องการความอุดมสมบูรณ์นะฮะต้องการความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับอู่ข้าวอู่น้ำข้าวน้ำข้าวน้ำข้าวปลาอาหารนี่แหละนะครับก็นะฮะก็ก็เรียกนะบูชานะเอามาบูชาอาราธนาติดตัวอธิษฐานขอพรเอาเองก็แล้วกันนะครับผมส่วนผมก็ไม่ได้แขวนนะฮะ ไม่ได้แขวนนะครับผมว่าผมแขวนผมชอบพระผงไงผมไม่ได้ชอบพระเหรียญผมมีเหรียญอยู่แต่ผมไม่ค่อยได้แขวนผมแขวนแต่พระผงนะฮะนะครับของเก๋ไม่มีหรอกครับผมของเก๋เพราะว่าราคานี่เขาเรียกอะไรยังไม่มีราคานะครับแต่อยู่ในเว็บบาง
บางเว็บเนี่ยเขาก็ลงราคาไว้ที่400-500อยู่นะ400-500อยู่บางเว็บก็100-200นะครับผมราคาก็ยืนอยู่หลักร้อยนี่แหละซื้อง่ายขายคล่องก็ร้อยเดียวร้อยเดียวนะครับหรือหลัก10ในกองก็กองละองละ10 บาท20 บาทไม่เกินนี้หรอกนะฮะผมแต่ก็ต้องไปหาเขี่ยกองเอานะครับแต่ถ้าวางหน้าร้านก็น่าจะองละ100เลยเนี่ยมั้งหรือยังไงผมก็ไม่ทราบผมก็ไม่ได้ทำการซื้อขายแบบเป็นหลักผมก็ไม่ได้ฟันธงไม่ได้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความพึงพอใจแหละในการซื้อขายแต่ว่าส่วนมากก็ให้กันฟรีนี่ถ้าเพื่อนผมขอผมก็ให้ฟรีนะเนี่ยนะฮะนะครับนี่เห็นไหมฮะการแกะพิมพ์นะครับนี่รายละเอียดนะครับนี่องค์หลวงพ่อสิทธัตถะนะครับเป็นอีกปางนึงเนาะปางทุกกิริยานะครับนี่บำเพ็ญเพียรจนเหลือแต่ผอมเหลือเห็นซี่โครงกระดูกเพื่อให้หลุดพ้นนะแต่ว่าท่านก็บอกว่าก็นั่งมาแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรก็เลยไปทำบำเพ็ญเพียรอย่างอื่นแทนจนได้ตรัสรู้เป็นองค์สัมมาสัมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละที่ว่าตอนที่จะตรัสรู้ก็เกิดดินฟ้าปั่นป่วนนะครับรูปลมกระโชกแรงนะฮะดินฟ้าอากาศปั่นป่วนนะฮะจากนั้นก็นะฮะพญานาคนะฮะองค์พระอะไรนะมัจจุรินทร์พญานาคที่เฝ้าดูชมดูพุทธบารมีพระพุทธเจ้าเนี่ยฮะก็เห็นก็นิรมิตนะฮะนิรมิตร่างกายมาเป็นงูใหญ่นะฮะมาเป็นงูใหญ่หรือนาค7เศียรอะไรหรืออะไรนี่แหละเป็นพญานาคนี่แหละหรืองูใหญ่นี่แหละแล้วก็โอบล้อมพระพุทธเจ้าไว้แล้วก็แผ่พังพานนะครับกันลมกันฝนกันพายุในวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อันนี้ตามในประวัตินะ เขาก็เขียนมาอย่างนั้นนะฮะก็จะประมาณนั้นแหละนะครับกว่าจะตรัสรู้อะไรได้ก็ใช้เวลาหลายชาติหลายภพเหมือนกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราเป็นชาวพุทธศาสนาแล้วก็ต้องนะฮะยึดมั่นตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้านะครับทรงบัญญัติไว้ทรงโอวาทไว้นี่แหละนะครับชีวิตจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขนะครับผมตามรอยพระพุทธเจ้านะครับก็ถือว่าท่านก็ได้พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างแล้วนะครับแล้วก็คำตัดหรือคำสอนของท่านก็ใช้ได้จริงในทุกยุคทุกสมัยนะครับนะครับผมอ่ะนะครับผมโอเคนะครับก็ใครนะครับชื่นชอบพระที่เป็นปางทุกกิริยานะครับพศก็เรียกนะใช้ได้อยู่นะครับพศใช้ได้นะครับที่ไม่อยากแขวนแบบไม่อยากเหมือนใครไม่อยากเหมือนใครอยากเป็นเอกลักษณ์นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกวัตถุมงคลอีกรุ่นนึงนะครับที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับถ้าอยากเหมือนคนอื่นแบบถ้าอยากเหมือนคนอื่นแบบทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ต้องหาแบบนี้มาแขวนจะได้ไม่ตกเทรนด์อันนี้อยู่ในเทรนด์ประเทศไทยเป็นเขาเรียกว่าเป็นยุคแบบแรกๆของวงการพระเครื่องด้วยซ้ำมั้งเนาะเกี่ยวกับพระที่เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมพระที่เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นเงาพระประธานในซุ้มระฆังเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเอาตามที่ชอบนะองค์นี้ไม่แท้หรอกนะฮะเอามาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเนี่ยเนื้อไม่ใช่อย่างนี้หรอกเนื้อพระสมเด็จนะฮะนี่ลงกล้องปุ๊บเห็นไหมฮะมันตื้นพิมพ์ตื้นนี่พิมพ์ตื้นพิมพ์ตื้นพิมพ์ตื้นเนื้อก็คล้ายๆแต่ก็ไม่ใช่หรอกนะฮะนี่แบบนี้เหมือนทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะแบบไหนอีกหามาให้ดูอันนี้กดพิมพ์ตื้นนะฮะแต่ดูเผินๆเนี่ยดูเหมือนจะสวยใช่ไหมฮะดูเผินๆดูเหมือนจะสวยนะครับแต่กดพิมพ์ตื้นแล้วแต่นะใครชอบนะใครชอบตื้นก็แบบชอบแบบตื้นๆนั่นแหละนะฮะใครที่ชอบแบบพิมพ์ลึกนะฮะก็ชอบแบบพิมพ์ลึกอันนี้จะกดพิมพ์ลึกเห็นไหมฮะแขนล่ำๆองค์ล่ำๆเอียงปุ๊บก็จะเห็นหูอยู่ข้างนึงเขาก็โอ้ยแตกซะหน่อยแตกก็ไม่เป็นไรหรอกของปลอม เห็นไหมฮะนี่เป็นพระที่ปลอมง่ายนะครับปลอมง่ายปลอมเยอะแต่ว่าเนื้อหามวลสารเนี่ยเขาบอกก็ทำได้ยากอยู่นะครับแต่ว่าทุกวันนี้เขาแบบว่าที่คนที่เซียนเขาทำพระเก๋เขาบอกใช้พระแบบพระแท้แหละพระแท้สูตรสมเด็จโตเนี่ยเขาบอกใช้พระแท้สูตรสมเด็จโตเนี่ยนะฮะไปบดไปบดหรือไปอัดมาใหม่นะฮะไปอัดมาใหม่นะครับอันนั้นเนื้ออายุพระหรือการแกะพิมพ์มันแกะง่ายอยู่แล้วพระสมเด็จเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาพระแท้นี่แหละแต่เป็นแบบว่า
สร้างยุคหลังสมเด็จโตหรือเป็นออกแบบเป็นพระยุคเดียวกันกับสมเด็จโตนะครับเป็นเนื้อสูตรเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่พระสมเด็จเนี่ยนะครับเป็นพระแท้แหละแต่ว่าเอามาบดไงเป็นผงพุทธคุณแบบสูตรสมเด็จโตนั่นนะสายสมเด็จวัดระฆังหรือสายอะไรเกี่ยวกับเนื้อมันเหมือนสมเด็จโตมาบดแล้วก็มาอัดเข้ามาใหม่นะฮะทำให้ดูยากมากก็ถ้าต้องเป็นเซียนจริงๆถึงจะดูได้นะครับเป็นเซียนจริงๆถึงจะดูขาดนะครับเพราะว่าผมไม่เป็นเลยนะผมไม่เป็นเลยแต่ว่าเช่าเพราะอะไรเห็นสวยคือบางองค์เขากดพิมพ์สวยอ่ะก็เลยเอามานี่แหละเอามาชมเอามาอะไรนี่แหละแต่ผมก็ไม่ได้แขวนดอกพระสมเด็จผมไปแขวนสมเด็จอย่างอื่นแทนที่มันไม่ได้ก็เป็นสายวัดระฆังนั่นแหละมีส่วนผสมของวัดระฆังบางขุนพรมนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ไม่แต่ว่าไม่ใช่ของสมเด็จโตนะครับเป็นพระเกจิรุ่นหลังๆนี่แหละอันนี้ก็คือสากลนิยมนะครับคนเขาคือพูดถึงจักรพรรดิพระเครื่องเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนี้แหละนะครับวัดระฆังบางขุนพรมนะครับวัดระฆังบางขุนพรมดูยังไงผมก็ดูไม่เป็นหรอกนะครับคือแยกไม่ออกระหว่างบางขุนพรมกับวัดระฆังนะรู้แต่ว่าบางขุนพรมจะมีพิมพ์เส้นได้ที่เป็นเอกลักษณ์ที่พอรู้อยู่นะฮะอ่ะนะครับก็อันนี้ก็เหมือนคนอื่นไงนี่คนแขวนเยอะหน้าพระสมเด็จเนี่ยนะก็บอกว่าเช่าตามที่ชอบเอาเช่าตามที่สบายใจนะฮะเพราะว่านิยามของพระสมเด็จแต่ละคนเนี่ยนะฮะก็คือว่านิยามไม่เหมือนกันจินตนาการไม่เหมือนกันนะครับก็จะเห็นคนเนี่ยสังเกตไหมว่าคนที่แขวนพระสมเด็จส่วนมากก็จะมีเนื้อหาพิมพ์ทรงที่แตกต่างกันไปเนื้อหาเนี่ยจะแตกต่างกันไปบางคนก็เก่าบางคนก็ดูอย่างนั้นอย่างนี้จินตนาการกันไปนะครับผมก็ไม่ค่อยได้อันนั้นแต่ว่าเจอพิมพ์สวยๆนะครับก็เก็บมาอย่างนั้นแหละนะฮะเอาไว้ลงสะดือโบสถ์เอาไว้ลงสะดือโบสถ์นะฮะสืบทอดพุทธศาสนาต่อไปนะครับบรรจุกลุไว้บรรจุกลุสืบทอดพุทธศาสนาต่อไปนะฮะอ่ะนะครับอันนี้คือเหมือนคนอื่นถ้าไม่เหมือนคนอื่นนี่แหละไอเทมนะฮะนะครับผมก็แล้วแต่เนาะชอบใครชอบมันนะครับชอบก็เช่าไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นเองเรื่องพระเครื่องนะครับอ้าวโอเคนะครับถ้าชอบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ